ซูกหน่วยงานด้านยานยนต์ไร้คนขับของ Amazon ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอีคอมเมิร์ซประสบความสำเร็จในการทดสอบโรโบทแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับโดยทดลองวิ่งบนเส้นทางไปกลับระหว่างอาคารสำนักงานใหญ่2หลังที่ห่างกันประมาณ1กิโลเมตรในเมืองฟอสเตอร์ซิตี้รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยจำกัดความเร็วสูงสุดที่ประมาณ35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสำหรับการออกมาประกาศทดสอบให้บริการกับพนักงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Amazon นะคะหลังจากที่ Amazon ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทซูกด้วยมูลค่ากว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 44,000 ล้านบาทไปเมื่อปี2020โดยไอชาเอเวนส์ CEO ของบริษัทซูกระบุว่าแม้ตลอดเส้นทางการทดลองนี้จะดูไม่ซับซ้อนเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วก็มีความท้าทายมากนะคะเพราะว่าระหว่างทางตัวรถจะต้องเจอกับสัญญาณไฟจราจรหลายจุดคนเดินถนนคนขี่จักรยานซึ่งตัวรถจะต้องนำทางเองเพื่อนำผู้โดยสารไปสู่เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับแท็กซี่ไร้คนขับของซูก็เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่บริษัทออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเป็นรถยนต์ไร้คนขับโดยเฉพาะโดยตัวรถเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งภายในเปิดเข้าไปเจอห้องโดยสารที่ไม่มีตำแหน่งคนขับไม่ติดตั้งพวงมาลัยหรือว่ามีแป้นเหยียบมาให้ทำให้พื้นที่โดยสารดูกว้างขวางขึ้นโดยรถ1คันรองรับผู้โดยสารได้4คนที่นั่งก็เป็นแบบนั่งหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้2ทิศทางค่ะมีมอเตอร์ควบคุมทั้งหน้าและหลังทำให้รถนั้นไม่ต้องหมุนเปลี่ยนทิศทางรถหากต้องการวิ่งกลับไปทางเดิมอย่างไรก็ตามการทดสอบในครั้งนี้ยังเป็นเพียงแค่การบริการทดสอบรับส่งภายในบริษัทสำหรับพนักงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะนำข้อมูลมาปรับปรุงเทคโนโลยีของบริษัทเท่านั้นนะคะทางนี้ยังไม่มีการกำหนดให้บริการเชิงพาณิชย์ออกมาค่ะเนื่องจากว่ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ต้องรอการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ